สวัสดีค่ะระหว่างทางที่ขึ้นไปบนสวนนะคะบังเอิญสายตาก็มองไปเห็นต้นกระถิ่นนะคะกระถิ่นหรือสตอบอลบ้านเรานะคะเดี๋ยวเรามาชมภาพของสตอบอลกันดีกว่านะคะติดตามชมภาพพร้อมๆกันค่ะกระถินริมทางนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประโยชน์ของกระถินเราก็สามารถนำมาใช้ทานกับแกงไตปลาส้มตำนะคะขนมจีนน้ำพริกได้หลายๆอย่างค่ะก็เป็นต้นกระถินที่อยู่ริมทางนะคะจากประโยชน์เราก็มารู้จักกับสรรพคุณของกฐินกันดีกว่าค่ะเพราะดิฉันได้ค้นฟ้าข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีอยู่มากกว่า26ข้อแต่ก็ขอนำมาเล่าแบบคร่าวๆนะคะค่ะก็ใช้เป็นยาอายุวัฒนะกฐินมีฟอสฟอรัสสูงจึงช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างและบำรุงกระดูกช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงกระถินมีวิตามินเอสูงจึงช่วยในเรื่องของการบำรุงและรักษาสายตาได้ด้วยนะคะค่ะและก็จะช่วยในเรื่องของการนอนไม่หลับช่วยเจริญอาหารเม็ดกฐินใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมสำหรับผู้ใหญ่ให้ใช้ครั้งละ 20-50 กรัมส่วนเด็กให้ใช้ประมาณอยู่ที่ 5-20 กรัมต่อวันโดยใช้รับประทานขณะท้องว่างในตอนเช้าประมาณ 3-5 เมล็ดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของขับลมในลำไส้ช่วยลดการเกิดนิ่วในกระเพาะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะข้อมูลต่างๆก็อ่านพอคร่าวๆนะคะดูแล้วลักษณะเหมือนกับลูกสตอนะคะสตอที่ฝักใหญ่ๆแต่นี่คือฝักของกฐินค่ะเวลาเรากินรสชาติก็จะคล้ายๆกันนะคะฝักก็เหมือนกันแต่ฝักของกฐินจะเล็กกว่าค่ะถ้าเมื่อไหร่เราอยากกินสตอแต่หาสตอไม่ได้ก็ใช้กฐินแทนได้นะคะทางใต้ก็จะเรียกว่าสตอบอลเดี๋ยวแกดูข้างในเดี๋ยวแกให้ดูเม็ดข้างในนะคะค่ะวันนี้ไม่ต้องเซลฟี่ตัวเองก็มีช่างถ่ายให้นะคะตลอดที่ทำคลิปก็จะเซลฟี่กันตลอดไม่ช่างไม่ว่างมั่งอะไรมั่งก็หลายปัญหาก็เลยต้องใช้วิธีการเซลฟี่กันค่ะวันนี้ก็ว่างก็มาช่วยเป็นตากล้องให้นะคะค่ะเหมือนกับสตอรสชาติก็คล้ายๆกันทานกับขนมจีนแล้วก็แกงไตปลาอร่อยมากเลยนะคะปลาสับส้มตำอะไรสารพัดเลยนะคะโอเคเรียบร้อย ให้เห็นกันแบบชัดๆนะคะค่ะกระดูกมีสรรพคุณเยอะๆมากมายนะคะนอกจากใช้รับประทานแล้วก็ยังมีคุณค่าทางสมุนไพรอีกด้วยขอ
ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ